คิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับโยบบทที่26ผมให้หัวข้ออย่างนี้เลยนะครับไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ถือว่าพลาดนะครับในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเราจะมาดูด้วยกันนะครับแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนและทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องอ่านคิดใคร่ควรทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเป็นคำตอบที่โยบตอบบินดัดเพื่อนของเขานะก็คือพระธรรมโยบเนี่ยเป็นบทกวีนะเป็นบทกลอนที่เป็นของคนยิวก็จะมีการสัมผัสสัมพันธ์กันทางด้านความหมายที่นี่เหมือนกับนะทั้ง3คน4คนรวมกับโยบเนี่ยก็นำบทกลอนเนี่ยโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาแต่เป็นบทกลอนที่เปิดเผยเรื่องราวที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์เราเนี่ยได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ที่จะให้เปิดที่จะเปิดเผยให้กับเราได้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดนะครับเดี๋ยวให้น้องมาเรียอ่านให้กับพวกเรานะครับตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่14นะพี่น้องฟังไปอ่านไปแล้วก็สังเกตไปนะว่าพระเจ้ากำลังสื่อสารหรือบอกอะไรกับเรานะครับเชิญครับน้องมาเรียครับค่ะแล้วย่อต่อว่าท่านได้ช่วยผู้ไม่มีกำลังแล้วสินะท่านได้ช่วยแขนที่ไม่มีแรงแล้วหรอท่านได้ให้คำปรึกษาแก่คนที่ไม่มีปัญญาและได้ให้คำแนะนำดีๆมากมายหนอท่านปล่อยวาจาออกมาจากด้วยความช่วยเหลือของผู้ใดและผู้ใดโดนใจให้ท่านผู้เช่นนั้นวิญญาคนตายกลัวจนตัวสั่นใต้นั้นและผู้อาศัยในนั้นก็เช่นกันแดนคนตายเปลืออยู่เฉพาะพระพระองค์และแดนพินาศไม่มีผ้าห่มพระองค์ทรงคลี่อุนพระองค์ทรงคลี่อุดรพระองค์ทรงคลี่อุดรออกกลุ่มที่เบื้องวางเวิ้งวางเวิ้งวานและขวนโลกให้เหนือที่ว่างเปล่าแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าต่อเลยครับขวนและขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าพระองค์ทรงมันนั้นไว้ในแม่ทึกของพระองค์และแม่ก็ไม่ปรีออกเพราะนั้นพระองค์ทรงคลุมด้านหน้าของพระบัลลังก์และคลี่แม่ของพระองค์ออกคลุมมันไว้พระองค์ทรงขีดเส้นรอบวงไว้บนพื้นนั้นเป็นเขตระหว่างความสว่างและความมืดเสาฟ้าก็วันไหวและประหลาดใจเมื่อทรงขนาบนะด้วยทรงขนาบด้วยพลานุภาพด้วยพลานุภาพพระองค์ทรงปราบทะเลให้สงบด้วยความเข้าพระทัยพระองค์ทรงฟาดรหัสเหล็กอย่างไปพระองค์ทรงทำให้ฟ้าสวรรค์สดใสด้วยกระแสลมของพระองค์พระหักของพระองค์เทมพยาพญานาที่กำลังหนีไปนี่แน่เหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวพระราชากิจของพระองค์
ที่เราได้ยินถึงพระองค์ก็เป็นเพียงเสียงกระซิบผู้ใดจะเข้าถึงลิกกัมปนาตกัมปนาตอันเกรียงไกรของพระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้าโอ้น้องมาเรียอ่านได้สุดยอดมากเลยนะครับภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่อ่านไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหลายคำเนี่ยมันไม่ได้ออกเสียงตรงตามที่ควรจะออกเสียงต้องขอไปนะครับครู่เดียวนะหูฟังผมมีปัญหานิดนึงเอมาแล้วนะครับคือผมอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็เอามาคิดใคร่ควรว่าเอ๊ะพระเจ้ากำลังเปิดเผยแล้วก็บอกอะไรกับเราในพระธรรมบทนี้นะครับนะงั้นเมื่ออ่านแล้วเนี่ยนะครับมีถึงแม้ว่าโยบโดยบริบทคำพูดหรือคำตอบของโยบตรงนี้เนี่ยโยบกำลังตอบกับบินดัดแล้วก็เพื่อนๆ นะครับนะจากนี้ไปเนี่ยมีหลายบทเลยที่โยบเนี่ยตอบแบบยาวๆเลยแล้วก็ในบทนี้เนี่ยกำลังบอกกับบินดัดว่าเนี่ยบินดัดเนี่ยให้คำปรึกษากับคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเหรอนะบอกในสิ่งที่ควรจะบอกแล้วเหลือประมาณนี้นะครับเป็นคำพูดคำถามที่ประชดประชันประมาณนั้นนะแล้วก็โยบก็อธิบายบอกว่าพระเจ้าที่เป็นผู้ครอบครองผู้สูงสุดเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อะนะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยคือไม่สามารถที่จะคาดคะเนหรือวัดได้หรืออธิบายได้ด้วยสติปัญญาของความเป็นมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้โยบก็อธิบายโยบก็บอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์เนาะเป็นอะไรที่พระเจ้าดลใจแล้วก็โยบก็ได้เปิดเผยออกมานั่นคือว่าพระองค์ข้อที่7นะพระองค์ทรงคลี่อุดรออกคลุมที่เวิ้งว้างและแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าพี่น้องในเรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เพิ่งรู้ว่าโลกเนี่ยมันกลมแล้วก็มันอยู่ที่เวิ้งว้างว่างเปล่ามันอยู่ในจักรวาลมันอยู่ในอวกาศเพิ่งรู้หลังจากที่หนังสือเล่มนี้บันทึกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อหลายพันปีที่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมอ่านแล้วผมก็บอกว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ถือว่าพลาดมากในชีวิตของเรามนุษย์ผู้คนนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องต่างๆสำหรับโลกใบนี้เนี่ยเยอะมากนะครับแต่ในหนังสือเล่มนี้ถูกบันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่มนุษย์จะรู้ว่าโลกนี้มันลมและมันแขวนอยู่ท่ามอยู่กลางอวกาศเนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะก็คือพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เราติดตามพระองค์วางใจในพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างลบไว้สร้างโลกนี้ไว้แล้วก็แขวนไว้คืออยู่ในที่เวิ้งว้างที่อวกาศนะเนี่ยในเหนือที่ว่างเปล่าพระเจ้าเปิดเผยแล้วพระองค์ทรงฉะนั้นเราต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับพี่น้องเพื่อนๆเรามีหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปิดเผยให้กับเราทุกเรื่องถ้าเราไม่อ่านถือว่าพลาดสุดๆในชีวิตเลยนะครับดังนั้นเราต้องเป็นคนหนึ่งที่หิวกระหายหาที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ต้องรักษาหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำตามหนังสือเล่มนี้ในชีวิตของเรานะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกอะไรอีกนะครับนะข้อที่7เราอ่านไปนะแล้วก็ข้อที่8พระองค์ทรงมัดน้ำไว้ในเมฆทึบของพระองค์เป็นคำเปิดเผยที่ผู้คนหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งค้นพบว่าไอเวลาเราต้มน้ำเนี่ยมันน้ำมันเดือดแล้วมันระเหยแล้วมันไปไหนมันก็ลอยขึ้นบนฟ้าแล้วมันคือเมฆนั่นเองแล้วในพระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยไว้ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะรู้เรื่องของเครื่องจักรไอน้ำการใช้พลังงานไอน้ำแล้วก็การที่น้ำเนี่ยมันวนเวียนอยู่
นะครับที่จากที่เป็นของเหลวกลายเป็นก๊าซกลายเป็นเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าและพระคำของพระเจ้าบอกงี้นะพระองค์ทรงมัดไว้ในเมฆทึบของพระองค์และเมฆก็ไม่ปริออกเพราะน้ำนั้นพี่น้องครับอัศจรรย์ไหมครับเราเอาน้ำเอามือเปล่าๆขวักน้ำขึ้นมาน้ำมันก็จะไหลล้นออกไปแต่ว่าวิธีการของพระเจ้าพระองค์ทรงเอาน้ำขึ้นไปบนฟ้าด้วยที่เราเห็นเป็นเมฆเนี่ยในพระคำของพระเจ้านะโยบอธิบายว่าน้ำมันไม่ล้นออกมามันไม่เปลี่ยวออกมามันอัศจรรย์มันเป็นอะไรที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เราไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องต่างๆที่พระเจ้ากระทำได้หรือพระราชกิจของพระองค์เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมีอะไรอีกนะครับนะข้อที่9พระองค์ทรงคลุมด้านหน้าของพระของพระบัลลังก์และคลี่เมฆของพระองค์ปกคลุมมันไว้ขีดเส้นรอบวงไว้บนพื้นน้ำเป็นเขตระหว่างความสว่างและความมืดพี่น้องครับนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาโลกมันหมุนรอบตัวเองอ่ะนะอันนี้คือการขีดเส้นของพระเจ้าที่ให้เราได้พักนะก็คือกลางคืนเราพักกลางวันเราทำงานนะพระองค์ขีดเส้นนะพอหมุนรอบแบบนี้ปุ๊บความสว่างก็จะมาดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นมาตอนเช้าตรู่ถูกไหมครับพอตอนค่ำดวงอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็ความมืดก็มาพระองค์ทรงขีดไว้แล้วว่านะถ้าเป็นประเทศไทยถึงเวลานี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นและความสว่างจะมาพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองมันมีเขตพื้นที่ของความสว่างและความมืดอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยและพระองค์ทรงให้เรารู้ในหนังสือของพระองค์เล่มนี้ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เราจะต้องรักษาเราจะต้องอ่านถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านเราถือว่าพลาดจากสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับชีวิตของเรานะครับนะมีอีกเยอะนะครับในพระธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราในพระธรรมเล่มนี้นะแล้วก็สุดท้ายข้อที่14เนี่ยบอกว่านี่แน่เหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวพระราชกิจของพระองค์ที่เราได้ยินถึงพระองค์ก็เป็นเสียงกระซิบผู้ใดจะเข้าใจถึงอริทกัมปนาตอันเกรียงไกรของพระองค์ได้ก็คือว่าอันนี้เป็นเพียงแค่เสียงกระซิบเป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆที่เข้ามาเราได้ยินแล้วก็ได้เปิดเผยเราได้รู้และได้แค่จะเข้าใจไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับนะเสียงกระซิบเนี่ยไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับเสียงฤทธิ์กัมปนาตก็คือเหมือนกับเสียงระเบิดเสียงที่ดังสนั่นหวั่นไหวที่ดังมากๆเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเทียบแบบนั้นได้เลยฉะนั้นการเปิดเผยที่มาในหนังสือของพระเจ้าเล่มนี้มีอยู่เยอะมากเป็นเพียงแค่เสียงกระซิบเศษเสี้ยวของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เปิดเผยให้กับเราได้รู้ฉะนั้นเพียงแค่เศษเสี้ยวเราเองจะต้องเข้ามาตรงนี้ให้ได้เพื่อที่จะรู้ให้ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้าก็คือว่าเราอ่านพระคัมภีร์อ่านหนังสือของพระเจ้าเล่มนี้แล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับพี่น้องเราถามตัวเองเนาะแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนที่เรารู้จักเนี่ยถามตัวเองนะว่าเมื่ออ่านพระคำของพระเจ้าเล่มนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับนะรู้สึกว่าไม่น่าอ่านเลยหรือเปล่ารู้สึกว่าเฉยๆหรือเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนังสือที่ขาดไม่ได้ต้องอ่านมันทุกวันแล้วไม่เพียงแต่อ่านแต่เราจะเอามาคิดใคร่ควรเรื่องที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราหรือถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้เอาไปใช้ในชีวิตพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบสนองก็คือเรารู้สึกอย่างไรคนจำนวนไม่น้อยนะน่าเสียดายที่ปฏิเสธหนังสือเล่มนี้เพิกเฉยต่อหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรของพระเจ้าผู้เชื่อที่ไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นผู้เชื่อที่พลาดพระพรอันใหญ่หลวงเป็นผู้ที่พลาดจากพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์เปิดเผยพระองค์ให้กับเขาเป็นการส่วนตัว
พี่น้องครับเราจะได้ยินคำหนึ่งนะว่าเฝ้าเดียวซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีคำนี้อยู่ในหนังสือพระคัมภีร์นะครับแต่ว่าการเฝ้าเดียวคือการเอาหนังสือของพระเจ้ามาอ่านเพื่อที่จะรับการสื่อสารโดยตรงจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าจะเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราผ่านทางหนังสือเล่มนี้เวลาเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคเราเจอความทุกข์ใจเราต้องการหาทางออกหนังสือเล่มนี้จะบอกกับเราถ้าหากว่าเราเพิกเฉยเราไม่อ่านเราไม่ได้สนใจถือว่าเราพลาดจากสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่อสารกับเรากำลังบอกเรานะเรากำลังไปสู่อันตรายไปสู่ปัญหาไปสู่หายนะพระเจ้าก็กระซิบบอกเราพระเจ้าก็เปิดเผยแล้วก็เตือนเราแต่เราไม่ได้สนใจเลยนะไม่ได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าเตือนสิ่งพระเจ้าบอกวันหนึ่งเราก็จะไปเจอกับปัญหานั้นแล้วก็ทุกข์ตรมในปัญหาเหล่านั้นจริงๆนะนี่คือสิ่งที่ถามตัวเองนะว่าเมื่ออ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเรารู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อศิษยาภิบาลผู้รับใช้พระเจ้าพี่เลี้ยงหรือผู้ประกาศข่าวประเสริฐบอกกับเราให้เราใส่ใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้เรารู้สึกยังไงนะหลายคนบอกว่ามาบังคับเรามาควบคุมเราไม่อยากจะอ่านเลยแต่อ่านไปเหมือนกับถูกบังคับพี่น้องครับถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะผมว่าก็ไม่ต้องอ่านถ้าเราถูกบังคับให้อ่านก็ไม่ต้องอ่านเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณถ้าหากว่าเราไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็ไม่อยากจะอ่านเหมือนกับเราถ้าเราไม่มีชีวิตเราก็ไม่อยากกินอาหารนะคนที่เบื่ออาหาร เวลาทานอะไรก็รู้สึกมันฝืดคอมันจืดมันไม่มีรสชาติมันรู้สึกฝืนแสดงว่าคุณไม่สบายแสดงว่าต้องไปหาหมอต้องไปเติมน้ำเกลือจะต้องไปรักษาฉะนั้นเราทุกคนที่มีเป็นผู้เชื่อหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เราหิวกระหายเราอยากจะกินเราอยากจะอ่านแสดงว่าเรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ปกติมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ปกติอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราเบื่ออาหารนี้เราไม่อยากอ่านหนังสือเล่มนี้แสดงว่าเราป่วยฝ่ายจิตวิญญาณหรือเรายังไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณนะเรายังต้องเราเป็นเหมือนทารกจะต้องป้อนอยู่นะครับเรารู้สึกยังไงนะครับแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะกระตือร้นที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันมีความสุขกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันแล้วก็ในพระคัมภีร์ที่บอกกับเราว่าพระธรรมของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำผึ้งเนี่ยคือชีวิตของเขาเลยมันไม่ใช่เป็นยาขมมันคือน้ำผึ้งมันคืออาหารที่ขาดไม่ได้แต่ละวันจะไม่อ่านไม่ได้เลยนะต้องอ่านต้องคิดใคร่ควรต้องเอามาใช้ในชีวิตทุกๆวันพี่น้องครับเราอยากจะเห็นทุกๆคนนะเป็นคนที่เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแฮปปี้เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้มีความสุขเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้มีพลังเอเมนไหมครับจะอ่านและทำตามทุกประการได้อย่างไรพี่น้องครับนี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นอีกคำถามหนึ่งนะเราจะอ่านพระคัมภีร์เราไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์เราแสดงว่าเราไม่ปกติแล้วเราอยากจะเป็นปกติเป็นผู้เชื่อที่อ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็ทำตามได้เราสามารถที่จะทำได้อย่างไรกำลังของมนุษย์ก็จำกัดนะครับหลายคนก็คิดถึงกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์นะเอ๊ะฉันคงอ่านไม่ได้ทุกวันหรอกเพราะว่าฉันมีงานนู่นนั่นนี่โอ้ฉันเหนื่อยฉันมีภาระฉันโอสารพัดเลยนะครับข้ออ้างเข้ามาอันนี้คือข้อจำกัดของมนุษย์แต่เราต้องพึ่งกำลังจากพระเจ้าหรือวิธีการของพระองค์พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะสามารถอ่านได้เราจะสามารถอ่านได้นะครับเพราะว่ามีคนอ่านแล้วเยอะมากอ่านทุกวันแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้อ่านวันละบทนะอ่านวันหลายๆบทแล้วก็ไม่เพียงอ่านเอามาทำตามมาเชื่อฟังนะถ้าเป็นมนุษย์เราก็จะมองว่าโอ้เป็นหนังสือที่ทำตามยากใครจะไปรักศัตรูได้ลงนะครับหนังสือเล่มนี้พระเยซูคริสต์บอกว่าให้รักศัตรูทำดีต่อศัตรูอวยพรศัตรูเขาด่าเราไปอวยพรเขาเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราแล้วก็เราทำได้ดังนั้นเราจะทำตามพระคำของพระเจ้าตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านไม่เข้าใจเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะเข้าใจและพระองค์จะเปิดเผยและพระองค์จะนำเราจริงๆในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจะอ่านและทำตามได้ทุกประการได้ก็ต่อเมื่อพึ่งพระเจ้าพึ่งพระยนต์สุดแล้วก็ให้พระองค์นำพาไม่ใช่เอาตัวเองหรือศักยภาพหรือความสามารถอันจำกัดของความเป็นมนุษย์มาเป็นที่ตั้งจะหนุนใจคนรอบข้างให้อ่านและทำตามหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้อย่างไรพี่น้องครับ
คนเขาก็แค่จะฟังเรื่องของพระเจ้าก็ไม่ฟังแล้วจะให้อ่านเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้วันนี้ก็คือเราอ่านทำตามแล้ววันหนึ่งเมื่อชีวิตของเราเต็มไปด้วยสันติสุขความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยพลังคนรอบข้างเขาจะมาสนใจชีวิตของเราแล้วก็จะถามเอ๊ะชีวิตของเราเผชิญปัญหากั้นเงินก็เผชิญปัญหาสุขภาพก็เจอเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาและสารพัดปัญหาเข้ามาแต่ทำไมเรายังผ่านไปได้ทำไมเรายังมีสันติสุขแล้วก็ยังมีความชื่นชมยินดีเมื่อเขามีคำถามเราก็ตอบเขาได้ว่าเราดำเนินชีวิตตามหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้บอกวิธีเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคให้กับเราเมื่อเขาเปิดใจฟังวันหนึ่งเขาก็จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทำตามหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์เปิดเผยที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นได้รู้ว่าพระองค์ประสงค์ที่จะสื่อสารแล้วก็บอกกับเราในหลายๆเรื่องผ่านทางหนังสือของพระองค์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะนำเราแล้วก็สามารถที่จะอ่านหนังสือแล้วก็ทำตามหนังสือของพระองค์ได้พระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานทูลตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แชร์พระพรแบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปนะครับขอพระเจ้าพรครับใครที่นำข้า